โหมะนาวแกนี่สุดยอดจริงๆเลยนะแฟนเก่าตัวเองยังจ้างมาเป็นรปภ.ที่บริษัทอีกเฮล่านี่แกพูดอะไรของแกเนี่ยเดี๋ยวแกรอฉันแป๊บนึงนะรอให้ฉันทำงานอันนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งเป็นเพื่อนแกเองมะนาวแกไม่ต้องมาปิดบังฉันเลยฉันเห็นฟีฟ่าจริงๆนะรปภ.คนนั้นเขาคือฟีฟ่าจริงเฮล่าฉันว่าแกตาลายหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้หรอกเมื่อ6ปีที่แล้วฟีฟ่าเขาออกไปทำงานกับพี่ชายของเขาที่กรุงเทพจนถึงตอนนี้เขายังไม่กลับมาเลยจะเป็นไปได้ยังไงล่ะฟีฟ่าน่าจะเป็นเพราะฉันตาลายจำผิดคนละมั้งแต่ว่าลปภ.คนนั้นเขาเหมือนฟีฟ่าจริงๆนะเฮล่าแกต้องมองคนผิดแน่เลยแต่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้ฉันทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเราไปกันดีกว่าโอเคจ้ะหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยรีบไปกันเถอะได้เลยค่ะคุณนบถ้างั้นเรื่องงานไว้พรุ่งนี้ตอนที่เราเจอกันเราค่อยคุยเรื่องงานกันต่อนะคะค่ะค่ะนี่ฝนใกล้จะตกแล้วเธอขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณจ้ะงั้นรถตู้โดยสารของฉันมาแล้วอ่ะฉันขอตัวกลับก่อนนะโอเคจ้ะนี่นันค่ะคุณมะนาวคุณมะนาวมีอะไรหรือเปล่าคะคือฉันมีเรื่องจะถามเธอหน่อยนะว่าลปภ.คนที่เพิ่งไปเมื่อกี้เขาเป็นลปภ.ของบริษัทเราเหรอเขาเหรอคะอ๋อเขาเพิ่งมาทำงานอาทิตย์ที่แล้วค่ะเขาชื่อฟีฟ่าค่ะฟีฟ่างั้นเหรอใช่แล้วค่ะคุณมะนาวมีเรื่องอะไรกับเขาหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันรบกวนเธอช่วยไปบอกเขาให้ฉันหน่อยนะว่าให้เขามาหาฉันที่ห้องทำงานหน่อยได้เลยค่ะคุณมะนาวถ้างั้นฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะจ้ะมะนาวมะนาวทางนี้ครับฟีฟ่าคะพี่ชายของคุณไม่ได้ตามมาใช่ไหมครับน่าจะไม่ได้ตามมามั้งคะงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะสวยจังเลยนะคะแล้วคุณรู้จักสถานที่นี้ได้ไงคะตอนที่ผมรู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกเบื่อๆเนี่ยผมก็จะมานั่งคนเดียวที่นี่แล้วเปิดฟังเพลงเบาๆมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านความรู้สึกที่ไม่มีใครมารบกวนเนี่ยมันรู้สึกดีมากเลยนะครับจริงเหรอคะอ
แค่ลมพัดมาฉันก็รู้สึกเย็นสบายแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับฟีฟ้าคะฉันหวังว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะคะมะนาวครับผมจะพยายามให้มากกว่านี้นะต่อไปเนี่ยผมจะทำให้คนในครอบครัวของคุณยอมรับในตัวผมให้ได้ฟีฟ้าไม่ว่าต่อไปคุณจะเป็นยังไงก็ตามฉันก็จะอยู่ข้างกายคุณแบบนี้ตลอดไปเลยนะคะเจ้านายครับเจ้านายรีบเดี๋ยวก่อนสิฟีฟ่าหลายปีที่ผ่านมานี้เกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะคุณบอกกับฉันว่าคุณไปทำงานกับพี่ชายของคุณที่กรุงเทพไม่ใช่หรอขอโทษนะครับคุณมะนาวผมไม่ได้ไปกรุงเทพหรอกแล้วทำไมคุณต้องโกหกฉันด้วยล่ะ6ปีที่ผ่านมานี้คุณก็มาหายสาบสูญไปเลยไม่เคยโทรหากันเลยสักครั้งแม้แต่ข้อความก็ไม่เคยส่งมาให้กันบ้างเลยฉันก็ได้แต่คิดว่าคุณคงไปมีชีวิตใหม่ของคุณไปแล้วฟีฟ่าแล้วคำสัญญาที่เราเคยให้กันไว้ล่ะคุณลืมไปหมดแล้วหรอมะนาวเรื่องของเราสองคนมันผ่านไปตั้งนานแล้วตอนนี้ผมได้เห็นคุณประสบความสำเร็จผมก็ดีใจกับคุณด้วยนะถึงแม้ตอนนี้ฉันจะมีเงินทองมากมายแค่ไหนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะคุณก็รู้นี่ในชีวิตของฉันชาตินี้สิ่งที่ฉันใฝ่ฝันมากที่สุดคือการที่ฉันได้อยู่กับคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับคุณร่วมทุกข์ร่วมสุขไปพร้อมกับคุณโรคที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมีระยะฟักตัวประมาณ 5-6 ปีและระหว่างนี้คุณก็อาจจะมีอาการกำเริบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าคุณเลือกที่จะผ่าตัดก็มีความเสี่ยงที่สูงมากและที่สำคัญจะต้องใช้เงินค่ารักษาจำนวนมากเช่นกันครับนี่ครับขอบคุณหมอผมเข้าใจแล้วครับมะนาวครับฟีฟ่าคุณยังจำกำไรอันนี้ได้ไหมคือผมฟีฟ่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณรอนาน
พอดีว่าเมื่อกี้ผู้จัดการเข้ามาตรวจงานนะคะไม่เป็นไรครับแล้วนี่คุณจะไปไหนล่ะคะมะนาวครับพ่อกับแม่ของผมพวกท่านบอกว่าให้ผมรีบไปที่กรุงเทพเพราะว่าพี่ชายของผมเนี่ยเขาทำธุรกิจอยู่ทางโน้นตอนนี้กำลังไปได้ดีเลยตอนนี้พี่ชายของผมก็กำลังขาดคนช่วยงานอยู่พอดีพ่อกับแม่ของผมเนี่ยเขาซื้อตั๋วรถไฟของคืนนี้ให้ผมแล้วนะครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาบอกลาคุณก่อนไปกรุงเทพทำไมคุณถึงไปปุ๊บปั๊บแบบนี้ล่ะผมก็ไม่อยากไปหรอกครับแต่พ่อผมคิดถึงอนาคตของเราสองคนไม่ว่ายังไงผมก็จะต้องออกไปสู้แล้วคุณจะไปนานแค่ไหนล่ะคะ4ปีครับ4ปีเลยเหรอฟีฟ่าคุณก็ทำงานของตัวเองให้สบายใจได้เลยนะคะฉันจะรอคุณกลับมานะส่วนฉันก็จะตั้งใจทำงานของตัวเองให้ดีเหมือนกันเพื่ออนาคตของเราสองคนรอให้คุณกลับมาเราสองคนก็จะได้แต่งงานกันเลยนะครับนี่ผมให้คุณนะครับเดือนหน้าก็ถึงวันเกิดของคุณแล้วกำไรวงนี้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าแล้วกันนะครับสีฟ้าถ้าคุณกลับมาแล้วคุณต้องเอาแหวนแต่งงานมาขอฉันแต่งงานด้วยนะคะผมขอตัวก่อนนะคุณอยู่ทางนู้นก็ดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะคุณก็เหมือนกันนะครับฟีฟ่าคุณต้องรีบกลับมาหาฉันนะคะฉันจะรอคุณกลับมานะมะนาวผมขอโทษที่ผมต้องใช้วิธีนี้เพื่อที่จะได้ไปจากคุณฟีฟ่าคุณยังมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกฉันอยู่ใช่ไหมไม่มีแล้วครับฟีฟ่าถ้าคุณไม่ยอมบอกความจริงทั้งหมดให้กับฉันฉันจะไม่มีทางปล่อยคุณไปไหนแน่นอนคุณไปไหนฉันก็จะไปด้วยถ้าเกิดว่าคุณลาออกฉันก็จะโอนบริษัทนี้ให้เป็นของคนอื่นไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามฉันก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ6ปีที่ผ่านมานี้ฉันก็ได้แต่ภาวนาคนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวันทุกคืนให้เขากลับมาอยู่ข้างกายของฉันสักทีถ้าเขากลับมาอยู่ข้างกายของฉันแล้วฉันจะไม่มีทางปล่อยให้เขาไปไหนแน่นอนอ
ผมขอโทษนะครับมะนาวที่ผมเลือกวิธีนี้ตั้งแต่แรกก็เพราะว่าผมรักคุณนะครับI